ในปัจจุบัน ETL เราอยู่ใน1ใน5 Top 5นะคะของบริษัทผู้นำในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนเพราะนั้นเราก็จะมีระบบ Digitalization เนี่ยเข้ามาเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นสถานะของสินค้าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสินค้าจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรเนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถรับรู้ได้เลยค่ะว่าสินค้าเขาอยู่ในสถานะไหนแล้วบริษัทยูโรเอเชียโทเทลโลจิสติกจำกัดมหาชนหรือ ETL นะคะเราให้บริการหลักค่ะคือการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศโดยการเชื่อมโยงระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปยุโรปเข้าด้วยกันนะคะเราให้บริการครอบคลุมประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่นสิงคโปร์มาเลเซียไทยเวียดนามลาวเขมรแล้วก็เมืองจีนด้วยเราขนส่งข้ามประเทศที่มีพรมแดนติดกันโดยทางรถไฟหรือรถยนต์การขนส่งของเราเนี่ยเราเป็นแบบเป็นตู้คอนเทนเนอร์เรามีการขนส่งแบบเต็มตู้แบบไม่เต็มตู้มีการขนส่งแบบรถต่อรางด้วยแบบเต็มตู้เนี่ยดิฉันยกตัวอย่างนะคะก็คือเรานำตู้คอนเทนเนอร์ไปที่ประเทศต้นทางนะคะขนส่งสินค้าโหลดเข้าตู้แล้วตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็จะถูกขนส่งข้ามประเทศไปแต่ละประเทศข้ามพรมแดนไปจนถึงประเทศปลายทางโดยไม่มีการเปลี่ยนตู้ส่วนการขนส่งแบบเต็มตู้ก็คือเรามีการรวมสินค้าจากหลายๆบริษัทเข้าด้วยกันนะคะโดยใช้ศูนย์รวมสินค้าที่ประเทศต้นทางนำใส่ตู้คอนเทนเนอร์ซีลแล้วก็ข้ามผ่านพรมแดนไปที่ประเทศต่างๆจนถึงประเทศปลายทางเหมือนกันจุดเด่นของเราก็คือเราไม่มีการเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถไฟนะคะรถต่อรางเราก็ใช้รถยนต์นี่แหละค่ะขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็นำไปดรอปที่สถานีเวียงจันทร์เซาท์สเตชันเพื่อนำต่อไปส่งไปประเทศจีนได้ ETL เรามีตู้คอนเทนเนอร์แบบพิเศษนะคะซึ่งติดตั้งด้วยระบบสมาร์ทล็อกเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงๆระบบสมาร์ทล็อกนี้เนี่ยติดตั้งอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์พร้อมระบบ GPS และ CCTV ด้วยอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยทำให้เราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความเบาใจว่าส่งสินค้ากับ ETL แล้วปลอดภัยเราก็จะมีการดูอินเด็กซ์นะคะของค่าน้ำมันที่มีการผันผวนในขณะเดียวกันเราจะมีการพูดคุยกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาณปัจจุบันสถานการณ์เป็นอย่างไรลูกค้าเองก็ตระหนักถึงการผันผวนตรงนี้ด้วยมีการพาสทูเข้าไปว่าทำเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นอินเด็กซ์เข้าไปเนี่ยค่ะรวมอยู่ในราคาขายมีการปรับขึ้นปรับลงแล้วแต่ราคาน้ำมันด้วยเช่นเดียวกันกับอัตราค่าแลกเปลี่ยนไฟแนนซ์ของเราเนี่ยมีการควบคุมทำเฮดจิ้งดูซิว่าเงินผันผวนกี่เท่าไหร่ยังไงแล้วก็มีการติดต่อกับสถาบันการเงินอยู่ตลอดเวลา ETL เราเปิดบริษัทมาปีที่5สิ่งที่ทำให้เรายืนยงมั่นคงอยู่ตรงนี้ก็คือ1คือทีมผู้บริหารทีมงานของเราเนี่ยเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพในการทำงานนะคะมีประสบการณ์มากกว่า10ปีผู้ก่อตั้งเองหรือผู้บริหารหรือแม้กระทั่งทีมงานที่ไปอยู่ถึงระดับล่างทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันที่จะให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่เรามีฮับในแต่ละประเทศนะคะเน็ตเวิร์คของเราเนี่ยครอบคลุมอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดทุกประเทศเนี่ยมีทีมงานที่พร้อมอยู่ในแต่ละชายแดนเวลาขนส่งสินค้าข้ามแดนและเราก็ยังมีระบบดิจิทัลไลเซชันบริษัทเราเนี่ยตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของโลกเพราะนั้นเราก็จะมีระบบดิจิทัลไลเซชันเนี่ยเข้ามาเป็นตัวช่วยจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นสถานะของสินค้านะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสินค้าจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรเนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถรับรู้ได้เลยค่ะว่าสินค้าเขาอยู่ในสถานะไหนแล้วฐานการเติบโตของ ETL เองเนี่ยเราก็คิดว่ายังในตลาดนี้นะคะยังมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของเราเองที่เราจะปรับให้เปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อตามความต้องการของลูกค้าได้ค่ะเราจะนำเงินในส่วนนี้นะคะไปหนึ่งคือไปใช้ในการชำระเงินกู้ยืมสถาบันเนาะส่วนหนึ่งก็คือจะไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและส่วนที่สำคัญก็คือเราจะนำไปขยายโครงสร้างการฐานธุรกิจของเราก็คือเราจะนำซื้อหัวรถพ่วงหางลากแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์เราต้องการจะขยายธุรกิจในระบบควบคุมอุณหภูมิโคลด์เชนณปัจจุบันเนี่ยคาดว่ายังเป็นที่ต้องการในตลาดอีกมากเลยเราจะไปซื้อตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นรีเฟอร์คอนเทนเนอร์ที่เป็นตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิด้วยพวกนมโยเกิร์ตนะคะอาหารแช่แข็ง
ไก่สดแช่แข็งอะไรพวกนี้ค่ะรวมไปถึงสินค้าที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางตัวเนี่ยเขาก็ต้องการควบคุมอุณหภูมิเหมือนกันในคู่แข่งของเราเนี่ยอาจจะมีฐานที่ไม่สามารถรองรับได้ 100% ซึ่งเราเล็งเห็นว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของเราได้เติบโตได้มากในอนาคตเราจะขยายบริการเพิ่มเติมก็คือในระบบโคเชนเราคิดว่าผลการเติบโตของสินค้าทางเกษตรเนี่ยยังมีอีกมากยังไปได้เรื่อยๆรวมถึงยาเวชภัณฑ์พวกนี้ค่ะที่เป็นยังเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นระบบควบคุมดีเฟอร์คอนเทนเนอร์เนี่ยยังเป็นที่ต้องการอีกมากระยะ3ปีนี้ค่ะคาดว่าจะเติบโตอย่างเท่าตัวทีเดียวเรามีความต้องการที่จะขยายการขนส่งสินค้าเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปยุโรปเข้าด้วยกันณปัจจุบันเนี่ยเรามีการทำทริอัลไปแล้วนะคะมีการขนส่งไปแล้วณระดับหนึ่งนะคะยังอยู่ในแผนที่จะขยายเชื่อมโยงทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียเข้าด้วยกันด้วยค่ะทางยูโรเอเชียโทเทลโลจิสติกจำกัดมหาชนหรือ ETL นี้นะคะเรามีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะมีคุณธรรมและจริยธรรมนะคะรวมถึงเรามีการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เนี่ยการระดมทุนทั้งนี้เราต้องการที่จะขยายโครงสร้างฐานธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนำไปลงทุนในทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดกำไรจะนำกำไรเหล่านั้นมากลับมาหาท่านผู้ลงทุนทุกท่านค่ะ